สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูกโกลวีกรูม สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart m ม n น y ีนะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรวรรณตินรา,าและทีมงาน m o n นี Channel ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของหุ้นเติบโตกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมองถึงตลาดหุ้นไทยจริงๆต้องเรียกว่าเป็นตลาดทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะการจะค้นหาหุ้นเติบโตนั้นดูจะว่าจะทําได้ยากขึ้นเลือเกินค่ะแต่ว่าก็ยังคงทําได้อยู่จะมีวิธีการมองอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พูดคุุยกกัันนนะคะบทาางงงณเเเริเิมนดนชีววจญใ่ห้ แต่สำหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนค่ะสวัสดีครับสำหรับสาระสำคัญในวันนี้นะครับจะแนะนำถึงการเก็บออมในวัยเกษียณครับว่ามีความจะเป็นอย่างยิ่งนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าวัยเกษียณเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินปริมาณเท่าไหร่นะครับเราลองยกตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าถ้า ในวัยกเกษียณเราเราจะใช้เงินเดือนละประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับไม่ได้เยอะเกินแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับสมมติว่าบุคคลคนนี้เนี่ยกเกษียณในวัยอายุ55นะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตตามปกติเนี่ยตามหลักสถิติก็คือจะเสียชีวิตโดยเฉลี่ยองคนไทยก็ประมาณ85ปีแสดงว่าจะใช้ชีวิตในวัยกเกษียณเนี่ยซึ่งไม่มีรายได้ลังแต่ยังต้องมีรายจ่ายอยู่เดือนละ20 0 0 0บาทเป็นเวลา30ปีหรือ360เดือน นั่นหมายความว่ายอดเงินที่ต้องใช้ทั้งหมดในช่วงเวกเกษียณเนี่ยถ้าไม่กระทบเงินเฟอ้อใดๆเลยนะครับก็ประมาณ7จ็ดล้านสองแสนบาทนะครับแต่หากว่ากระทบเงินเฟอ้อเข้าไปด้วยปริมาณเงินก็จะต้องมากกว่านี้ครับซึ่งจะอยู่ประมาณ11ล้านกว่ากว่านะครับคราวนี้เนี่ยเราลองมาดูกันนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่เรากําลังเตรียมที่จะเก็บเงินเพื่อเวกเกษียณผมเรียกมันว่าอุปสรรคทางการออมเงินนะครับทางการเก็บเงิน เช่นยกตัวอย่างนะครับพอเราเริ่มต้นทํางานมันเป็นวัยเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวเราก็ต้องการที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองก่อนสร้างความสบายให้ตัวเองก่อนนะครับก็จะไม่ได้เก็บเงินอีกนะครับพอไปในช่วงที่มีไรายได้ที่สูงขึ้นนะครับเราก็อยากจะมีผ่อนลถอยากจะผ่อนบ้านช่วงนี้เนี่ยก็เป็นหนักทางภาระทางการผ่อนก็ไม่ได้เก็บเงินอีกถ้าเป็นช่วงที่มีความมั่งคั่งขึ้นละ นะครับก็เป็นช่วงผู้ใหญ่เต็มตัววัย0กว่าก็กลายเป็นว่าก็เข้าสู่ช่วงของการแต่งงานมีครอบครัวนะครับแล้วก็พอมีลูกเราก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องส่งเสียลูกเรียนนั้นจะพบว่าตลอดช่วงเวลาเลยนะครับเราแทบจะไม่ได้มีช่วงเวลาที่เราจะเก็บเงินเลยนะครับพอมารู้ตัวอีกทีก็อายุป,ป่าเข้าไป40่บปลาย,าย50ต้นต้นแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะต้องเก็บเงินในปริมาณที่สูงเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับ อยากให้ดูในรูปนะครับจะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นเก็บเงินตั้งแต่ายุยังน้อยเนี่ยความชันหรือจํานวนเม็ดเงินที่เราเก็บเนี่ยจะไม่สูงแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราเริ่มเก็บเงินช้าไปเก็บเงินตอนอายุ35หรืออายุ50ความชันในการเก็บเงินจะสูงมากนะครับลองยกตัวอย่างเป็นตัวเลขนะครับสมมติเป้าหมายทางการเงินคือ10ล้านบาทนะครับถ้าวันนี้เราเก็บตั้งแต่อายุ20เราจะเก็บแค่ปีแล้ว1 3,000กว่าบาทต่อปีแต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับ เราไปเริ่มตอนอายุ45เราต้องเก็บถึงปีละ2 6 8 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอกาสจะเป็นจริงค่อนข้างยากครับค่อนข้างจะทําได้ยากดังนั้นเราจะเป็นอย่างยิ่งว่าเธอต้องเริ่มต้นเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้นะครับสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกนะครับก็คือ1นนะครับวันนี้เนี่ยการเก็บเงินเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราต้องเก็บเงินเพื่อตัวเราเองในการเกษียณอายุนะครับ ดังนั้นข้อแรกครับต้องออมครับไม่ใช่แค่ควรออมแต่ต้องออมนะครับข้อที่2ครับเราต้องเปหย่ยนนิสัยนะครับให้เก็บก่อนใช้ไม่ใช่ว่าใช้เหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเอาเงินที่เหลือนั้นมาเก็บเพราะโดยสติส่วนใหญ่แ้้เนี่ยเราจะไม่เหลือเงินเก็บนะครับข้อที่3ครับสำคัญอย่างยิ่งยวดคือเราต้องออม ทั้งที่ไม่พร้อมถึงแม้วันนี้เนี่ยจะมีภาระอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องตัดแบ่งยอดเงินบางส่วนมาเพื่อออมเลยครับอย่าไปรอให้เราพร้อมก่อนแล้วค่อยออมอันนั้นไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ากว่าเราจะพร้อมจริงๆนั้นต้องเลย40กว่าถึง50แล้วนะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับอย่ารอให้ถึงเวลานะครับแล้วก็พัฒนานะครับจากการออมไปสู่กระบวนการการลงทุนนะครับ ลงทุนอย่างมีเป้าหมายลงทุนอย่างปลอดภัยจะช่วยให้เราไปหยัดเงินออมได้นะครับต้องเลือกออมและลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นสาระสำคัญการออมอย่างมีประสิทธิภาพทำยังไงอันนี้ขออนุญาตปรึกษานักวางแผนทางการเงินได้เลยนะครับสวัสดีครับ